งานตัวแทนไทยต้องเดินทางไปรายงานในครั้งนี้ในฐานะที่เป็นรัฐภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางการเมืองและสิทธิมนุษยชนนะคะสำหรับการรายงานต่อสหประชาชาติในวันนี้ซึ่งกำลังเกิดขึ้นที่นครเจนีวาก็จะมีไปจนถึงเวลา6โมงเย็นตามเวลาที่เจนีวาหรือประมาณเที่ยงคืนตามเวลาในประเทศไทยคะ่ะและพรุ่งนี้จะมีต่ออีกหวง สำหรับคิดด้วยกำลังสองวันนี้ดิฉันคุยกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชค่ะเตรียมพร้อมรับมือกับสังคมสูงวัยค,ค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าสังคมสูงไวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับสังคมไทยอีกต่อไปนะคะเพราะว่าขณะนี้เราเริ่มเข้าสู่ความเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วแล้วการเตรียมการเพื่อรับมือ เราพร้อมขนาดไหนคืนนี้คิดด้วยกำลังสองกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะไม่ใช่เรื่องที่จะต้องกังวลอย่างเดียวนะคะต้องเดินหน้าเตรียมความพร้อมรับมืออย่างจริงจังเลยนะคะใช่ครับต้องเตรียมตัวเตรียมใจครับเพราะสังคมสูงวัยมาแล้วปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมสูงวัยแล้วนะครับแล้วกําลังจะเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์แบบครับถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆถือว่าเราพร้อมไหมคะอาจารย์คุณนัฐาครับประเทศไทยจะสูงแต่วัยนะครับแต่รายได้ยังไม่สูงครับ ในเอเชียด้วยกันนะครับมีประเทศที่สูงทั้งวัยสูงทั้งรายได้นะครับคือญี่ปุ่นนะครับติดตามมาด้วยเกาหลีสิงคโปร์ครับประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกนะครับที่สูงแต่วัยแต่รายได้ยังไม่สูงครับในขณะที่ประเทศอาเซียนประเทศอื่นครับอย่างที่เคยมาเล่าให้ฟังในรายการคิดจะกาลังสองนะครับยังจะไม่เป็นสังคมสูงวัยไปอีกพักใหญ่นะครับเช่นมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามครับประเทศเหล่านี้มีประชากรอายุไม่เยอะกันเลยครับปัญหาที่จะตามมาคืออะไรคะถ้าเราไม่มีความพร้อมนะคะ ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับคือการขาดแรงงานเดี๋ยวนี้หาคนงานหายากมากนะครับขาดสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุนั้นจะขึ้นกระไดก็ยากก็แปลว่าต้องมีลิฟต์และมีสิ่งอำนวยความสะดวกตามที่ชุมชนและในบ้านต่างๆมากมายครับค่าดูแลผู้สูงอายุในการรักษาพยาบาลก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลในระยะสุดท้ายก่อนจะเสียชีวิตครับและจะเกิดคําถามจะริยธรรมตามมามากมายครับอย่างตัวอย่างในนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นกันใน Facebook นะครับ มีคนเขียนไปถามนะครับว่าเรียนพระอาจารย์นะครับแม่ป่วยเรื้อรังนะครับทําอย่างไรอยากให้คุณแม่ไปดีไปสบายพูดง่ายก็คือถึงจุดที่ว่าอยากให้คุณแม่เสียชีวิตดีกว่าแต่ทําอย่างไรจึงจะเป็นการเสียชีวิตที่ไปแบบไปสบายครับหมายความว่าปัญหาเหล่านี้ก็จะเยอะมากขึ้นรายละเอียดการตั้งคําถามก็จะมากขึ้น จะเห็นปัญหาอะไรตามมาอีกคะอาจารย์กับความไม่พร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะอย่างแรกเลยนะครับก็จะมีโรคที่ทําให้ผู้สูงอายุนะครับเสียชีวิตกันแต่ก่อนจะเสียชีวิตนะครับก็จะมีความทรมานในส่วนผู้สูงอายุเองนะครับและก็จะเป็นต้นทุนของสังคมในการดูแลผู้สูงอายุครับโรค5โรคนะครับที่ทําให้ผู้สูงอายุนะครับเสียชีวิตเยอะที่สุดในประเทศไทยต่อปีนะครับก็คืออย่างแรกครับโรคมะเร็งนะครับ โรคหัวใจนะครับโรคระบบสืบพันธุ์ทางเดินปัสสาวะนะครับต่อมไร้ท่อแล้วก็ระบบย่อยอาหารนะครับแต่ละโรคนะครับทำให้ผู้เสียชีวิตเป็นหลักหมื่นขึ้นไปครับแล้วการรักษาพยาบาลจะแพงมากเช่นนะครับโรคมะเร็งนะครับในเดือนสุดท้ายก่อนจะเสียชีวิตนั้นจะมีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าคิดตามบัตรทองนะครับอยู่ประมาณ45,000บาทต่อคนต่อเดือนเลยครับแล้วจะส่งผลกระทบกับคนที่ต้องดูแลผู้สูงอายุอย่างไรคะ ณนัฐาคร Box, ับต่อไปผู้สูงอายุนะครับจะมีคนที่ติดบ้านติดเตียงมากยิ่งขึ้นนะครับและต้องการวัสดุอุปกรณ์ซึ่งทุกวันนี้นะครับถ้ายังไม่ใช่คนสูงอายุยังไม่ได้ใช้กันเช่นแน่นอนครับต้องมีไม้เท้าต้องมีรถเข็นนะครับต้องมีโครงจับเดินนะครับสำหรับผู้ที่ต้องติดบ้านติดบ้านคือหมายความว่าออกไปจากบ้านไม่ค่อยได้นะครับและในจํานวนหนึ่งนะครับจะมีผู้สูงอายุซึ่งเจ็บป่วยนะครับจนถึงขั้นต้องติดเตียงด้วยไม่ใช่ออกบ้านไม่ได้อย่างเดียวครับลุกจากเตียงก็ลุกไม่ได้ก็แปลว่าจะต้องมี ผ้ายางนะครับมีเบาะนอนพิเศษมีโต๊ะข้อมเตียงเพื่ออาวางของต่างๆนะครับและถ้าเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับจะต้องการเครื่องมืออีกเยอะเลยครับเช่นเครื่องออกซิเจนนะครับเครื่องดูดเสมหะเครื่องให้ยาเครื่องปั่นอาหารเครื่องพ่นยาเป็นต้นครับและทุกคนครับจะต้องการผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองทรัพย์สำลีต่างๆมากมายครับในปัจจุบันนะครับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงมีไม่ถึง40,000 0คนแต่ว่าในระยะเวลาอีกไม่นานนะครับจะมี ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง8แสนคนหรือว่าใกล้เคียง1ล้านคนนะครับและแปลว่าจะต้องการคนดูแลเพิ่มขึ้นด้วยต้องการวัสดุอุปกรณ์ดูแลมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายที่ตกกับผู้สูงอายุเองหรือตกกับภาครัฐหากต้องดูแลก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลครับอีก20ปีนะครับค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนนี้ส่วนผู้ดูแลผู้สูงอายุกับส่วนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆท,ที่พูดมาจะตกนะครับถึงปีละ200ล้านบาทครับ กลับมาแล้วก็น่าตกใจนะคะที่อาจารย์เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าไทยเองก็ยังไม่รวยพอแล้วจะต้องทําอย่างไรครับภายในเวลาจํากัดที่เรากําลังก้าวเข้าสู่ผู้สูงอายุเต็มตัวนะคะที่เล่าให้ฟังทั้งหมดนี้นะครับเป็นรายงานการวิจัยของอาจารย์วรวัรณชาญดวิทจากทีดีววดนะครับซึ่งท่านก็ตั้งข้อเสนอไว้อย่างนี้นะครับว่าอย่างแรกเลยต้องเตรียมตัวเตรียมใจก่อนว่าเรากําลังจะเข้าสู่สังคมสูงวัยเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวกันนะครับเช่นเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกถนนหนทางในบ้านต่างๆนะครับ และที่สําคัญครับต้องเตรียมดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับถ้าผู้ป่วยระยะสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่าใช้จ่ายต่อภาครัฐแพงมากและตัวผู้ป่วยระยะสุดท้ายเองจะทุกข์ทรมานครับคนจํานวนมากถ้าจะเสียชีวิตส่วนใหญ่อยากเสียชีวิตกับครอบครัวนะครับอยู่ใกล้ลูกใกล้หลานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเตรียมตัวหลายอย่างโดยเฉพาะต้องเตรียมคนดูแลและเตรียมแหล่งเงินมาสําหรับดูแลผู้สูงอายุครับตอนต่อไปครับจะเล่าให้ฟังว่าเราต้องเตรียมแหล่งเงินกันอย่างไร เพื่อไม่ให้เป็นภาระของสังคมมากเกินไปครับยังพอจะมีเวลาปรับตัวกันได้ทันใช่ไหมคะใช่ครับแต่ถ้าไม่เตรียมวันนี้นะครับก็จะช้าเกินไปครับค่ะเอาละครับเป็นเรื่องที่นอกจากจะเตรียมใจแล้วจะต้องลงมือปฏิบัติด้วยนะคะเพื่อเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ